สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับโอเคมาเริ่มกันนะครับสำหรับประเด็นเรื่องแรกนะครับก็ตอนนี้นะครับก็ยังมีการฝึกซ้อมคุมเข้มแบบต่อเนื่องนะครับก่อนเกมที่เราจะพบกับเวสต์บอมฮในวันที่21นะครับ ก็อีกไม่กี่วันนะครับโปรแกรมสโมสรจะกลับมาเตะได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลังจากเสร็จภารกิจทีมชาตินะครับซึ่งเรามาดูภาพการฝึกซ้อมครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจครับแน่นอนครับภาพแรกเนี่ยเราจะได้เห็นมาโกโรโฮครับกลับมาลงซ้อมได้ตามปกตินะครับก็ดีไม่ดีครับในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้ครับนะก่อนที่จะถึงในช่วงมกราคมหรือว่าตลาดซัมเมอร์ปีหน้าก็ได้นะครับ2ตลาดเนี่ยนะฮะ โรโฮอาจจะขึ้นมาเป็นตัวเลือกก็ได้นะครับในตำแหน่งแนวรับนะฮะแล้วก็ทางโรเมโรนะครับโรเมโรเนี่ยนะฮะก็มาร่วมซ้อมเช่นเดียวกันด้วยนะครับมาซ้อมแบบต่อเนื่องนะฮะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยก็เป็นรอบที่2แล้วนะครับจริงๆมันมีข่าวออกมาก่อนหน้านั้นนะว่าโรเมโรก็มาซ้อมตามปกตินั่นแหละแต่ว่าโดนแยกซ้อมเดี่ยวนะครับเพราะว่าในเรื่องของ นักเตะเนี่ยเตรียมที่จะย้ายด้วยนะครับก็เลยให้แยกซ้อมกันไปนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของเมสันกรนโบว์ที่โดนวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักก่อนหน้านั้นก็ยังคงมาซ้อมตามปกตินะครับนะสถานการณ์ก็ไม่ได้ตึงเครียดแต่อย่างใดน,นะครับแล้วก็ฟาโกนโดครับยังคงมาซ้อมเช่นเดียวกันด้วยนะครับสำหรับฟาโกนโดที่แฟนบอลเรียกร้องอยากเห็นฝีเท้าของดาวรุ่งรายนี้กับทีมชุดแรกนะครับแต่ว่า อย่างที่โซชาบอกเนาะนะครับว่าต้องไปขัดเกลาประสบการณ์นะครับไปเก็บประสบการณ์หน่อยในชุดไม่เกินยี่สิปีอีกสักเกมหนึ่งสองเกมนะครับก็น่าจะพร้อมใช้งานในช่วงเดือนหน้านะครับไม่เดือนหน้าก็น่าจะเป็นช่วงปีหน้าช่วงมกราค,คมเป็นต้นไปนะครับน่าจะได้ใช้งานพร้อมกับอามาดเดียนโลนั่นแหละนะฮะแล้วก็ภาพอื่นครับก็เฟร็ดนะครับที่ลงซ้อมเข้มเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีภาพ มาให้รับชมกันนะครับตามไอจีของเฟสเลยก็ได้นะครับถ้าใครอยากดูนะฮะแล้วก็วันวิซาก้านะครับควบคุมการซ้อมโดยไมเคิลคาลิกนะฮะแบนนอตวิลเลียมนะครับก็มีลุ้นที่จะลงเล่นเป็นตัวจริงด้วยเพราะว่าลูกชอบาดเจ็บแล้วก็เทลลิสเนี่ยเอ่อยอมีข่าวเทลิสมาให้รับฟังกันด้วยนะนะครับว่าอาการเป็นอย่างไรนะครับลีแกรนต์ก็ยังคงมาซ้อมตามปกตินะครับก็มาติดนะครับมาซ้อมเช่นเดียวกันนะครับ นา,านวิชอปทำนองนั้นนะฮะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือภาพการฝึกซ้อมล่าสุดนะฮะก่อนที่จะเจอกับเวสบอมนะฮะเอาเฉพาะนักเตะที่ไม่ได้ไปรับใช้ทีมชาติเท่านั้นนะส่วนนักเตะที่รับใช้ทีมชาติก็อยู่กับแคมป์ทีมชาตินั่นแหละฝึกซ้อมนะครับทีนี้ครับมากันที่เรื่องราวต่อไปครับก็เป็นเรื่องราวของอเล็กเตอรลิสนะฮะก็คิมเบอร์เชานะครับผมบอกว่าอาการ ของอลิเตรลิสเนี่ยต้องรอตรวจอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่นักเตะเนี่ยเตรียมที่จะเดินทางกลับมาที่อังกฤษนะครับแต่ไปเวมาเนี่ยมีการประกาศล่าสุดนะฮะแถลงการจากสมาแันฟุตบอลของบราซิลหรือว่า CBF เนี่ยถแถลงการชัดเจนครับว่าอลิเตลิสแบ็กซ้ายทีมชาติบราซิลของแมนยูเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ติดเชื้อโควิด19อีกรอบแต่อย่างใดนะครับหลังจากที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านั้นก็ งงเหมือนกันนะตอนแรกบอกว่าติดนะครับคือตอนแรกลากไปก่อนนะครับก็คือคนในแคมป์ทีมชาตินี่แหละนักเตะสัญชาติบราซิลในแคมป์นี่แหละติดหนึ่งรายนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามีนักเตะท,ที่อยู่ในแคมป์เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะมีการสัมผัสด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละนะครับแต่ว่าพอมาตรวจนักเตะคนอื่นบอกว่าติดนะครับพอมีข่าวว่าทีมชาติจะส่งตัวเตรลิสกลับแล้วก็แมนยูก็เตรียมที่จะเอามาตรวจอีกรอบหนึ่ง ทีนี้มันก็มีการแถลงอีกรอบหนึ่งนะครับจากสมาพันธ์ฟุตบอลบราซิลนี่แหละนะครับก็แถลงกันกลับมาอีกรอบหนึ่งว่าเตลิสไม่มีอาการโควิด -19 นะครับอาจจะเป็นเหมือนกับเชื้อที่มันหลงเหลืออยู่แล้วก็มีลุ้นที่จะลงช่วยทีมชาติในเกมพบกับอุลุกวัยอีกด้วยนะครับก็รอติดตามกันในเรื่องของผลงานกับทีมชาตินะครับยังไม่ได้กลับมายัางสโมอสรตามที่เป็นข่าวนะครับ จริงๆถ้ายังไม่มีการตรวจนะครับหรือว่าตรวจแล้วมันยังเป็นบวกอยู่ก็น่าจะส่งตัวกลับมานั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องอยู่ไปก่อนนะครับก็โอเคอย่างน้อยก็เป็นเรื่องดีนะครับที่เตอร์ลิสไม่ติดโควิด19นะครับไม่มีผลเป็นบวกนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็คือเตอร์ลิสเดินทางกลับมายังไงก็ต้องตรวจอีกรอบหนึ่งกับทางสโมสรนักเตะทุกคนทบที่ไปรับใช้ทีมชาติอะ ต้องตรวจอีกรอบหนึ่งอยู่แล้วนะครับว่าจะมีผลเป็นบวกหรือเปล่านะครับก็ดุ้นกันอีกเครื่องหนึ่งนะครับนะคือบางทีมาตรฐานอาจจะต่างกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะแต่คือแบบมันก็ได้เห็นมาแล้วว่าบางประเทศตรวจไม่เจอแต่ว่าพอมาอีกประเทศหนึ่งตรวจเจออย่างเงี้ยนะครับนะมันอาจจะเพิ่งออกอาการก็ได้นะครับก็ติดตามดูกันนะฮะแล้วก็เรื่องราวของมาร์ซิยากันหน่อยนะครับมีรายงานจาก i m c Sport นะครับสื่อดังของฝรั่งเศสเลยนะครับ ก็ระบุกันออกมาครับว่าตอนนี้แมนยูก็อาจจะปวดหัวเพิ่มขึ้นเมื่ออองต์ริมาร์ซิยาลเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะฮะที่บริเวณหลังในเกมที่ฝรั่งเศสเนี่ยเอาชนะโปรตุเกสได้โดยตอนนี้นักเตะมีการแยกซ้อมเดี่ยวแล้วนะครับก็เป็นการลดการเข้าปัะทะในระหว่างซ้อมด้วยนะครับก็รอดูอาการกันแต่ถ้ามีการแยกซ้อมเดี่ยวแสดงว่าไม่ได้เจ็บถึงขนาดที่จะต้องพัก ยาวนะฮะคือก็ซ้อมได้ครับแต่ว่าเป็นการแยกเพื่อลดอาการบาดเจ็บนะครับก็อาจจะไปฟิตซ้อมเบาๆก่อนนะครับไม่ได้แบบลงโปรแกรมหนักๆนะครับก็โอเคนะครับเรื่องของมาเซียลไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับผมคิดว่าไม่ได้มีความเป็นห่วงแบบร0 0ขนาดนั้นนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะพร้อมในเกมนัดหน้านะฮะสำหรับอองตอนีมาเซียลยังคงเป็นตัวเลือกเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าก็อย่าไปเจ็บซ้ำรอยเดิมหรือว่าทีมชาติฝืนใช้งาน ทำนองนั้นก็พอนะครับสําหรับเรื่องราวของปอกบากันหน่อยนะครับก็ล่าสุดเนี่ยนะครับคือปอกบาเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับเหมือนกับเจ้าตัวเนี่ยแฮปปี้ดีใช่ไหมครับกับแคมป์ทีมชาตินะฮะเหมือนกับไปเปลยแล้วกันว่าอยู่กับสโมสซอนอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้อะ่ะมาอยู่กับแคมป์ทีมชาติมันดูแบบแฮปปี้มากกว่าทำนองนั้นเนาะนะครับสื่ออังกฤษก็เอาไปตีข่าวกันเต็มไปหมดนะครับ ซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีอดีตมิดฟิลด์ของยูเวนตุสคนหนึ่งนะครับที่เคยร่วมเล่นกับทางปอกบายอย่างคาริโอมาคิซิโอเนี่ยก็ออกมาเรียกร้องให้ปอกบาเนี่ยย้ายกลับไปยูเวนตุสทันทีเลยนะครับถ้าเกิดเขาต้องการนะครับโดยเป็นการบอกว่าถ้าเกิดปอกบาย,ย้ายกลับไปเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวของมาคิซิโอเนี่ยแฮปปี้ด้วยแล้วก็ปอกบาเองก็น่าจะมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีการโพส แบบว่าในทวิตนะนะครับมีการรีทวิตหรือว่าไปคอมเมนต์อะไรสักอย่างนี่แหละนะครับในโพสต์ของปอกบานะครับก็โอเคนะครับก็อนาคตไม่ชัดเจนจริงๆสาหรับปอกบาร์นะครับมันมีข่าวทุกซีซั่นอยู่แล้วแหละไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรผมก็ชินแล้วเกี่ยวกับข่าวการย้ายทีมของปอลกบาร์นะครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดครับจะย้ายก็ไม่มีปัญหาจะอยู่ก็ไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันส่วนเรื่องราวต่อมาครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของเวลลูนี่นะครับเวลลูนี่เนี่ย ก็เป็นอดีตนักเตะระดับตำนานของแมนยูนะครับก็ได้มีการออกมาแนะนำเรื่องของการเสริมแบ็กขวาให้กับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับโดยเวลูนี่ครับมีการแนะนำให้ทางแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเนี่ยไปขวาตัวทาริกดัมสตีฮะเป็นแนวรับดาวรุ่งนะครับของทางบริ์ตันที่เล่นเป็นแบ็กขวานี่แหละที่เป็นแบ็กจอมบุกอะนะฮะซึ่งเราก็เคยได้เห็นฟอร์มมาอยู่แล้วนะครับสำหรับดัมสตีเนี่ยนะฮะ เนื่องจากว่าลูนี่เนี่ยมองว่าตำแหน่งแบ็กขวาของแมนยูเนี่ยมีเพียงแค่คนเดียวครับที่ไว้ใจได้ก็คือวันบิซากา้าเดียกโกดาโลก็ปล่อยยืมตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบางเกมเนี่ยเราจะได้เห็นว่าบางทีก็ผลักดันตนเซเบ้ไปยืนแบ็กขวาบ้างผลักดันในส่วนของทางเบดอนวิลเลียมบ้างหรือว่าใช้ฟอร์โซเมนซาบ้างมันแบบไม่มีเบอร์2ตายตัวเพราะฉะนั้นเบนลูนี่มองว่าแลมสตีเนี่ยคือคนที่ใช่เลยนะครับแล้วก็ค่าตัวไม่น่าจะแพงนะครับในเรื่องของ การคว้าตัวดาวรุ่งรายนี้นะครับซึ่งในเรื่องของแบ็กขวาเนี่ยเขาก็เล่นได้วิงแบ็กเขาก็เล่นได้ขึ้นสูงกันนั้นเขาก็เล่นได้เหมือนกันนะจากตําแหน่งที่ผมไปดูข้อมูลมานะครับก็น่าสนใจนะฮะเรื่องของการคว้าตัวทาริกแลมสตีนนะฮะแบ็กขวาตัวเก่งของไบรตันนะครับนี่คือสิ่งที่เวลลูนี่แนะนํามานะครับให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไปซื้อมาซะนะครับ แล้วก็ประเด็นต่อมาครับเป็นเรื่องราวของจาร์ดอนซานโช่นะครับยังคงมีข่าวก็1สิบกันออกมาแบบต่อเนื่องก็ไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าจาร์ดอนซานโช่ก็คือเป้าหมายเบอร์หนึ่งที่แมนเชสเตอร์ยูต้องการนะครับซึ่งตามรายงานจากสื่อองังกฤษหลายๆสื่อครับเขาก็ได้มีการเล่นข่าวออกมาครับหลังจากที่แมนยูเนี่ยพลาดการคว้าตัวซานโช่ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ว่ารอบหน้านะครับก็คือซัมเมอร์ปีหน้าแมนยูยังไม่หยุดแค่นั้นครับ แมนยู you, จะไปคว้าตัวจารอนซานโชอีกครั้งอย่างแน่นอนนะครับนั่นคือการเล่นข่าวกันออกมาข้อมูลไม่ค่อยมีมมมอะไรมากมายซึ่งแน่นอนครับเรื่องของค่าตัวอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้หรืออาจจะเท่าเดิมแต่ดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะเท่าเดิมแล้วก็เพิ่มขึ้นแถมทั้งยังมีอีกหลายๆทีมที่มีการร่วมแจมเพิ่มเติมด้วยเรื่องนี้ผมยืนยันได้เลยว่าเป็นดีลที่ยากกว่าซัมเมอร์ก่อนซัมเมอร์ก่อนมันมีเหตุผลในเรื่องของค่าตัวแพงจริงแต่ว่า หลายทีมไม่ได้แบบมาแย่งชิงกับทางแมนยูเพราะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการเงินนะครับแต่ซัมเมอร์ปีหน้าหลายๆทีมก็คงที่จะมีการเงินที่ดีขึ้นนะครับก็น่าจะมีการเอาเงินปาดหน้าแมนยูได้ทํานองนั้นหรือว่ายินยอมจ่ายง่ายกว่าแมนยูด้วยซึ่งหลายทีมครับอย่างเช่นเออรมาดิดเนี่ยเขาก็อาจจะแจมอยู่แล้วนะครับบาร์ซ่าอีกหลายทีมเลยลิพูก็อาจจะกลับมาให้ความสนใจอีกรอบก็ได้นะครับ ก็ติดตามกันนะฮะแล้วก็เรื่องราวของไดโยอุปาเมกาโน่ครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจจากลับลังนิกนะฮะอดีตเฮดโค้ชของเอเบรซิกนะครับก็ออกมาแสดงความเชื่อมั่นครับว่าไดโยอุปาเมกาโน่แนวรับตัวเก่งของไบร์นนะฮะควรที่จะเลือกย้ายไปไบร์นมิวนิคมากกว่านะครับมากกว่าที่จะเป็นการย้ายไปอยู่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยหลายทีมที่ให้ความสนใจเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีอาร์เซนอลมีลิเวอร์พูลบ้างนะครับมีแมนยูบ้าง หลังๆเนี่ยมีข่าวกับแมนยูเยอะนะครับสำหรับไดโยนะครับแล้วก็อาร์เซนอลด้วยแต่ว่าลับน,นักหนิกเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยไดโยนายไปไบเยนดีกว่านะครับน่าจะเหมาะสมมากกว่าทํานองนั้นนะฮะก็นี่คือการเล่นข่าวกันออกมาเป็นบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจด้วยนะครับก็รอติดตามกันเรามาปิดไฮน์ครับเป็นเท้าอน้าวของอามัดเดียนโลนะครับซึ่งมันเป็นคลิปการฝึกซ้อมนะครับแบบสั้นๆไม่เกินเจ็ดวินาทีนะครับแต่ว่ามันเป็นการฝึกซ้อมที่ โชว์ทักษะสกิลการฝึกซ้อมทำประตูได้แบบยอดเยี่ยมจริงๆนะครับก็เรามาดูกันนะครับเนี่ยเลียโลดได้บอลอยู่นะครับแล้วก็เลี้ยงจี้เข้ามาแล้วก็ใช้สกิลออกขวาแล้วก็ล็อกหลบอ,ออกซ้ายครับแล้วก็ยิงเข้าไปแบบสุดนิ่มดูอีกครั้งครับนี่ฮะครับสับหลอกก่อนนะครับนี่โชว์ทักษะสกิลการทำประตูแล้วก็สกิลการแบบว่าดวลหนึ่งหให้เราได้เห็นกันนะครับแต่ว่า อย่างที่ว่ากันไปครับนี่คือการฝึกซ้อมครับมันไม่ได้เข้มข้นเท่ากับการแข่งจริงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามารอดูกันในช่วงมก,กราคมครับหลังจากที่เขาย้ายมาร่วมทีมแมนยูแล้วเขาจะสามารถลงเล่นให้กับทีมชุดแรกได้เลยหรือเปล่าหรือว่าต้องรอปรับตัวอีกเยอะซึ่งเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของซูโบซอนแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมาครับเราเจอกันคลิปหน้านะฮะ